สวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์จอมศุนย์กันเรียนอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายทุกท่านสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะตรงกับวันพุธที่2 มีนาคม2559นะคะเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งของเรานะคะบูรณาการสุดหรรษานะคะนักเรียนคงจะชอบนะคะกิจกรรมบูรณาการนะคะในตอนที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนในรูปแบบของโมเดลไปใช่ไหมคะร้านค้าในฝันไมดิมโตนี้พอมาในเทอม2เนี่ยก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นแกรนด์แอดโอเพนเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งแอด7-11นะคะงานจะง่ายขึ้นสนุกสนานมากขึ้นนะคะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ดีเพิ่มขึ้นไม่ไปจำกัดขอบเขตอะไรมากมายไม่ซีเรียสภาษาอังกฤษใช้คำนี้ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่วุ่นวายไม่ทำให้หนูรู้สึกเครียดจะทำให้หนูรู้สึกล้นลาได้ระบายสีได้พูดคุยไปด้วยเพียงแต่ว่าต้องช่วยกันนะเริ่มมาต้องเปิดตัวด้วยเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะไม่มีต้นไม้ใดๆที่ไม่มีก้านมีใบแล้วต้นไม้ทั้งหมดนั้นเนี่ยที่เป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเนี่ยทุกต้นทุกกิ่งทุกก้านล้วนแล้วแต่มีความสําคัญดังนั้นกิจกรรมบูรณาการเป็นงานกลุ่มถูกไหมคะเมื่อเป็นงานกลุ่มความสามัคคีย่อมต้องมาเป็นอันดับแรกสวัสดีค่ะพนิชการปราจีนบุรีเดี๋ยววันนี้ครูกวางจะขออนุญาตโทรวิดีโอคอลเข้าไปนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆอยากจะโทรแต่เมื่อวานสัปดาห์แรกวันแรกแต่ว่าติดในเรื่องของเวลาส่วนวันนี้เนี่ยเป็นวันสบายๆของเราก็อยากจะเห็นบรรยากาศเห็นหน้าเห็นตานะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอกันมานานก็เดี๋ยวนักเรียนนั่งนั่งเรียนเป็นกลุ่มนะคะตอนนี้ให้นั่งเป็นกลุ่มถ้าแบ่งกลุ่มแล้วแต่ถ้ายังแบ่งกลุ่มไม่ได้เพื่อนอาจจะยังมาไม่ครบเพื่อนอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะจะดึงคนนี้เข้ามาหรือว่าจะอยู่กลุ่มเดิมหรือเปล่าก็นั่งนั่งตามปกติก่อนก็ได้ถ้าวันนี้ทั้งวันค่ะอย่างไรซะวันนี้ทั้งวันจะเป็นต้องแบ่งกลุ่มได้นะเดี๋ยวผู้คนจะโทรวิดีโอคอลเข้าไปนะคะแต่ตอนนี้ดูที่คำทักทายมาแล้วนะคะพนิชการปราจีนบอกว่าสวัสดีค่ะตามมาด้วยโรงเรียนประชาบำรุงนะคะก็ทักทายเป็นครูกวางคนสวยมานะคะตามมาด้วยศรีธนาค่ะเมื่อวานศรีธนามีพี่ๆปี3มารับประกาศนียบัตรนะคะ16คนนะคะอีก2ปีนักเรียนก็จะได้เดินทางมาที่นี่นะคะมารับประกาศนียบัตรแล้วก็ได้ไปเที่ยวทะเลต่อด้วยนะท่านอาจารย์ธัญผลพาไปเลยนะตามมาด้วยสายมิตรปราจีนค่ะสายมิตรปราจีนสบายดีนะคะท่านอาจารย์ด้วยนะและก็บริหารธุรกิจกาญจนบุรีนะคะแล้วเล่นอย่าลืมกฎกติกานะคะคำทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วตามด้วยชื่อครูผู้สอนด้วยจะเป็นชื่อเล่นครูกวางก็ได้จะเติมคําวิเศษให้ครูกวางก็ได้คําวิเศษทําหน้าที่ขยายคํานามหรือขยายคํากริยานะคะขยายคํานามก็เช่นครูกวางสุดสวยสวยที่สุดใน3โลกก็ว่ากันไปเทคโนโลยีสงขลานะคะรอบที่แล้วอาจารย์หนึ่งปวดหัวมากเนื่องจากว่าเพื่อนๆของนักเรียนกลุ่มดีนะคะทุ่มทุนให้กับการทำโปสเตอร์นานมากใช้เวลาล่วงเลยไปแต่สุดท้ายเสร็จไหมคะน่าจะเสร็จนะปัญญาพิวัฒน์เพชรบุรีสวัสดีค่ะก็แต่ละศูนย์การเรียนเนี่ยพอเขาทำโปสเตอร์สินค้าแล้วเนี่ยเขาโชว์ลงลายกลุ่มสวยงามภาคเหนือคือครูผู้สอนเนี่ยอย่างครูกวางคุณครูทีมทางไกลทุกท่านเนี่ยจะมีลายกลุ่มนะคะกลุ่มทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคภาคใต้เนี่ยยังไม่มีนะคะเป็นวิทยาเครือข่ายนะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าบอกว่ามีกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนักเรียนก็จะเอาลงหรือว่าบางครั้งเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะเอาลงที่ลายกลุ่มให้ทางครูก็จะได้เห็นนะคะส่วนทางศูนย์การเรียนของเราเนี่ยก็จะมีลายกลุ่มศูนย์ปัญญาพิวัฒน์อยู่แล้ว20 ศูนย์โอ้โหเขาก็ลงชิ้นงานกันบัฟกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะสวยงามตระการตานี่ค่ะของหนูอย่างนี้อย่างนั้นนะคะบางทีครูกวางก็ดึงจากในไลน์เนี่ยแล้วก็มาโชว์ขึ้นให้นักเรียนดูเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ดูกันนะคะของเพื่อนๆกลุ่ม B ว่าชิ้นงานเนี่ยสวยงามแค่ไหนของเราก็ทำได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการความสามารถของเรามีเท่ากันหรืออาจจะมีมากกว่านะคะ
อ่ะแต่นี้ประดินบอกว่าสบายดีค่ะนะคะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครูกวางก็ไม่สบายไม่สบายมากนะคะก็เด็กๆนะคะรักษาสุขภาพรวมถึงท่านอาจารย์ด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ไหวเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเช้าเช้าเย็นใช่ไหมคะพอกลางวันแดดแรงมากนะที่กรุงเทพโรงเรียนประชาบำรุงครูกวางไม่แน่ใจว่าโฆษณาเนี่ยนักเรียนได้ทำกันทุกกลุ่มหรือเปล่าบอกว่าให้แชร์ลงมาใน Facebook ให้หน่อยลง YouTube ไปเลยก็ได้ศูนย์การเรียนชลบุรีเขาลง YouTube นะคือลง YouTube แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่อื่นนะคะที่อื่นๆเขาจะเข้ามาดูการทำโฆษณาของเราก็จะเห็นเด็กปัญญาภิวัฒน์ของเราทำโฆษณาเก๋ไก๋นะคะโด่งดังเอาล่ะมีใครพร้อมที่จะให้ครูกวางโทรวิดีโอคอลไปคุยบ้างคือถ้าจะโทรวิดีโอคอลไปคุยเนี่ยอุปกรณ์ต้องพร้อมไงกล้องพร้อมไมค์พร้อมใส่มิโครราดนี่สวัสดีค่ะอาจารย์นาฏสงเคราะห์คุณครูคุณครูกวางคนสวยหัวใจดอกไม้สติกเกอร์เราอุ้ยมาจัดเต็มมาหมดเลยนะอวัจนภาษาก็เป็นภาษาที่ใช้ได้นะคะเป็นการใช้ภาษาสื่อสารเดี๋ยวครูกวางจะให้ดูข้อความทักทายบางครั้งการที่ให้นักเรียนได้เห็นข้อความที่นักเรียนสกายกันมาเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยระมัดระวังในการเขียนเปรียบเสมือนการกดแป้นพิมพ์ก็เปรียบประหนึ่งเหมือนการเขียนนะคะเวลาครูกวางให้นักเรียนดูแบบนี้เนี่ยนักเรียนก็อู้ตายแล้วอาจารย์เปิดให้ดูด้วยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรู้หมดว่าจากไหนแม่รู้หมดเลยอย่างนี้นะคะเป็นต้นก็ใช้ภาษาถูกต้องไหมถูกต้องนะคะสวัสดีบางครั้งไม่ได้ใช้เป็นนานๆพูดอย่างเดียวทุกๆวันพอมาเขียนบางครั้งอาจจะลืมว่าเอ๊ะสวัสดีนี่อะไรสะกดบางคนลืมนะคะไปใช้ดอเด็กสะกดแต่สวัสดีอันนี้สอเสือสะกดถูกต้องนะตามด้วยชื่อครูผู้สอนชื่อจริงเลยแล้วก็มีชื่อเล่นตามมามีคำวิเศษนะคะคนสวยมีอวัจนภาษาส่งสารมาด้วยนะคะอวัจนภาษาก็คือการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้ภาษาแต่ว่าผู้รับสารเนี่ยคือครูกวางเนี่ยเข้าใจได้นะคะว่านักเรียนกำลังบอกรักนะคะกำลังคิดถึงกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะพูดว่ามาเต็มไปหมดเลยนี่คือการใช้ภาษาในการสื่อสารของเราเอาล่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เงียบไปแล้วหมดแล้วแค่นี้นะคะวันพุธนะคะสุดหันศาของเรางั้นต้องให้นักเรียนได้ดูครูกวางเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะให้นักเรียนได้ดูไว้เป็นเรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นว่าถ้าเผื่อว่าเราทำได้แบบนี้เราอาจจะเจอปัญหานี้นะคะแต่วันนึงเราจะสำเร็จกว่าจะสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนนะคะได้รับคำเขาเรียกว่าได้รับกำลังใจดีกว่านะคะจากบุคคลรอบๆข้างนะคะบุคคลรอบๆข้างที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำชิ้นงานบูรณาการได้ดีก็ใครล่ะท่านอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาเครือข่ายนะคะเพื่อนๆทั้งชั้นเรียนเลยรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นพี่ปี2หรือท่านอาจารย์สาขาอื่นๆนะคะกรณีเป็นวิทยาลัยเครือข่ายแต่แบบที่เวลาเราซื้อกินเนี่ยเวลาผู้ใหญ่ซื้อกินก็จะเป็นซื้อไม่ผลไม้ปกติธรรมดาใช่ไหมคะเด็กๆก็จะไปกินไอติมหมดไอติมเป็นภาษาพูดนะคะถ้าเป็นภาษาเขียนเราต้องใช้คำว่าไอศกรีมด้วยนะคะไม่ใช่ไอศกรีมเขาก็ไปมองเห็นนะคะเรื่องราวอย่างที่นักเรียนได้ชมกันไปเลยเนาะจากแรกก็ทำไมขายไม่ได้ล่ะก็ต้องไปสังเกตต้องมีแบรนด์ต้องมีชื่อสินค้าเห็นไหมคะเหมือนหมูปิ้งจอมทัพเขามีชื่อสินค้าต้องมีการโปรโมชั่นสามแท่ง20 3แท่ง10บาทโดยดูจากแม่ค้าที่ขายพริกขี้หนูนะคะเกิดจากการสังเกตแล้วก็นำมาทำเป็นตัวโปสเตอร์ตัวโฆษณาติดที่กระติกที่จะเอาไว้ขายนั่นแหละค่ะ
นี่คือเกิดจากความคิดริเริ่มซึ่งโดยชิ้นงานของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะทําลักษณะนี้นะคะแต่สินค้าของนักเรียนเนี่ยที่นักเรียนจะต้องทําเป็นตัวโปสเตอร์และนักเรียนจะต้องทําโฆษณาความยาวไม่เกิน1 นาทีเนี่ยสินค้าทั้งหมดทั้งปวงจะต้องอยู่ภายใน7-11เท่านั้นดังนั้นมีสับปะรดได้ไหมคะไหนตอบครูกวางซีนักเรียนจะทําสับปะรดได้ไหมคะทําโปสเตอร์ทําโปสเตอร์ขายสับปะรดได้หรือไม่รอคำตอบคำตอบไม่มาก็รออยู่อย่างเนี้ยนักเรียนจะทำโปสเตอร์ขายสับปะรดได้ไหมคะชิ้นงานเทอมนี้เนื่องจากว่าธีมของเราเป็นอันนี้เลยนี่ค่ะ7-11นะคะ Grand Openingที่มีโลโก้แบบนี้เพราะว่าตามร้านสาขาเขาจะมีตัวนี้เฝ้าอยู่นะคะพี่ปีสามบางกลุ่มก็คิดนวัตกรรมขึ้นมานะคะทำอย่างไรไม่ให้สุนัขมานอนอยู่ที่หน้าร้านหน้าสาขาของตัวเองนี่เลยค่ะธีมนี้นะคะเทอมนี้นักเรียนจะไม่ต้องทำโมเดลแล้วนะคะนักเรียนจะทำโปสเตอร์ค่ะทำโปสเตอร์ลักษณะแบบนี้นะคะรองเท้าแตะตราช้างดาวอันนี้มีขายนะคะในเซเว่นนะคะคือนักเรียนจะต้องออกแบบโปสเตอร์นั่นเองกระดาษทิชชู่โอเอโอชะอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างชิ้นงานของกลุ่มที่แล้วซึ่งในโครงร่างเนี่ยนักเรียนจะต้องทําด้วยร่างไว้เกาะในตัวโครงร่างมีครบหมดเนี่ยขนมปังฟาร์มเฮาส์อันนี้เป็นตัวโครงร่างเดี๋ยวตัวโฆษณาจริงๆเนี่ยจะมีขนาดจะมีไซส์ให้นักเรียนได้ดูจะมีกำหนดของขนาดของตัวโปสเตอร์ว่าเท่าไหร่อย่างไรนะคะอ่ะวันนี้แบ่งกลุ่มก่อนให้ได้ก่อนแบ่งกลุ่มปั๊บปัญญาชนนครสวรรค์ในเซเว่นมีสับปะรดขายนะคะจริงหรอมาอีกแล้วอ่ะรอบที่แล้วก็มีบัวลอยซึ่งบางสาขามีเราตรงไหนลูกตรงไหนสับปะรดตรงไหนที่เป็นผลไม้นะไม่เอาสับปะรดกวนนะนครสวรรค์สับปะรดหน้าตาเป็นยังไงคะมีรูปส่งมาแล้วอ่ะหรือผู้กองเปิดไอ้ยามีจริงแฮะนี่เลยตัวนี้เหรอคะโอ้กรุงเทพไม่มีนั่นไงนี่เป็นเรื่องดีอันนี้คือส้มใส่น้ำผึ้งเคยเห็นอยู่นะคะส้มใส่น้ำผึ้งเป็นลูกอันนี้เห็นประจําทุกสาขาแต่กรุงเทพตัวนี้ไม่เห็นเลยนะจริงครูกองไม่เคยเห็นเอาละค่ะงั้นต้องขอโทษสันนิปราจินด้วยนะถ้าลักษณะนี้โฆษณาได้นะจ๊ะมีสับปะรดแบบนี้มีส้มแบบนี้นะครูกองเคยเห็นแต่มะม่วงน้ำปลาหวานกับอะไรอ่ะฝรั่งนะถ้าอย่างนี้ได้ค่ะได้เดี๋ยวนครสวรรค์มีรูปส่งมาให้ดูนี่ไงคะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะขอบคุณนครสวรรค์มากเลยค่ะแซมมี่ประจีนมีครับเป็นแพ็คอ้าวเห็นแล้วนะคะเมื่อกี้เพื่อนจากนครสวรรค์ส่งมาให้ครูกวางดูรูปแล้วชัดเจนมาพนิชการเชียงใหม่สับปะรดกระป๋องก็ได้สับปะรดกระป๋องอ่ะแต่ว่านักเรียนก็จะต้องทําออกมาในรูปแบบของสับปะรดกระป๋องนะจ๊ะแต่ว่าสับปะรดที่เป็นสับปะรดสดๆมีนี่เนาะมาสักครู่นี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนจากนครสวรรค์เนี่ยส่งรูปมาให้ดูแล้วเห็นหรือยังเอ่ยน่ารักมากเลยหารูปได้ทันใจมากเลยอ่ะนี่ไงในหารูปชันใจตัวนี้นั่นเองนะคะมีเขาส่งมาให้ดูเลยทีนี้ที่สังเกตเมื่อสักครู่นี้สายมิตรปราจีนสายมิตรปราจีนบอกว่ามีครับเป็นแพ็คแพ็คต้องมีไม้ไต่คูด้วยนะคะผู้กองก็เน้นที่ภาษาก่อนเลยอันดับแรกสับปะรดเขียนอย่างไรมีคำว่าสับปะรดมาไหมไม่มีสับปะรดราชการเชียงใหม่สับปะรดถูกต้องนะคะสับก็บอใบไม้สะกดนะคะสับป
อรสเนี่ยค่ะสามพยางค์หนึ่งคำเต็มตัวแบบนี้เลยนะคะไม่สับรสนะมีใครเขียนสับรสหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สับปะรสนะคะเอาละลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้คือสินค้าจะต้องอยู่ภายในเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วท่านอาจารย์ได้ชี้แจงไปหรือยังว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างขนาดกำหนดเอาละเดี๋ยวครูกวางลองย้ำอีกหนึ่งรอบเผื่อเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ตันฝันไม่ได้ชี้แจงตรงนี้ไปนะคะในรอบนี้เนี่ยเอาละนักเรียนจะเป็นนักเรียนไม่ต้องจดนะนักเรียนฟังว่าฟังให้เข้าใจว่าเดี๋ยวรอบเนี้ยชิ้นงานเราจะต้องทําอะไรนะคะอันนี้เป็นรายชื่อของท่านอาจารย์ที่จะสอนบูรณาการทั้งหมดนะคะก็ครูใช่ไหมคะสถานฐานนี้ก็คือครูแล้วก็จะได้เจอกับอาจารย์ริชาร์ดนะคะเนื่องจากว่าเทอมสองเนี่ยมีบัญชีเบื้องต้นหนึ่งนะคะก็จะรวมวิชาทั้งหมดที่นักเรียนเรียน7 รายวิชานะคะนะคะแล้วก็อาจารย์สิริธรก็คืออาจารย์แป้งนะคะธุรกิจค้าปลีก2อาจารย์พันธ์ฟานภาษาอังกฤษเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะคะคนแรกเลยทีนี้อาจารย์จุจิตนะคะที่จะเป็นวิชาเพศวิถีเดี๋ยวเทอมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอาจารย์ณรงค์เดชนะคะตอนนี้ชื่อไม่ได้เปลี่ยนจะเป็นอาจารย์ณรงค์เดชจะมาแทนอาจารย์สุจิตนะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์ต้อมเป็นวิชาเพศวิถีศึกษาเหมือนกันนะคะเปลี่ยนครูผู้สอนนะคะดังนั้นอาจารย์ที่ท่านที่หกก็จะเป็นอาจารย์นภาพัฒน์หรือว่าอาจารย์แอมโมนะคะก็เป็นการขายเบื้องต้นและวิชาที่7พิมพ์ดีภาษาอังกฤษเนี่ยเคยเป็นอาจารย์บิ๊กใช่ไหมคะอาจารย์วิภาวดีประเสริฐศรีเทอมนี้ก็จะไม่ใช่แล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นอาจารย์พัตราพรเนื่องจากว่าอาจารย์บิ๊กของนักเรียนเนี่ยหรือว่าอาจารย์วิภาวดีเนี่ยลาออกไปแล้วนะคะไปทํางานในมหาวิทยาลัยแล้วได้เป็นรู้สึกจะสอบได้นะคะเพิ่งมาลาไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะงั้นก็จะเปลี่ยนอาจารย์2ท่านนะคะอาจารย์สุจิตจะเป็นอาจารย์ณรงค์เดชแล้วก็อาจารย์วิภาวดีจะเป็นอาจารย์พัตราพรนะคะในรายวิชาเดิมก็จะมี7ท่าน7รายวิชาเช่นเดิมจากนั้นหนูดูชิ้นงานที่หนูจะต้องส่งนะคะชิ้นงานที่หนูจะต้องทําเหมือนเดิมค่ะมี4อย่างชิ้นแรกก็คือโครงร่างแบบฟอร์มมีส่งไปให้แล้วเรียบร้อยที่ท่านอาจารย์มีนะคะในโครงร่างเนี่ยก็จะมีให้นักเรียนร่างตัวโปสเตอร์ด้วยนะคะอันนี้คร่าวๆก่อนบอกก่อนว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะจะได้แบ่งกลุ่มมองหน้าเพื่อนได้ถูกว่าใครจะอยู่กับใครดีก็จะไม่พ้นนะคะชิ้นแรกโครงร่าง10 คะแนนชิ้นที่2นะคะอันนี้คือชิ้นงานของเทอมนี้ชิ้นงานของเทอมที่แล้วเป็นโมเดลหรือว่ารูปแบบจำลองถูกไหมคะชิ้นงานของเทอม2จะเป็น1โฆษณาความยาว1 นาทีคือนักเรียนต้องอัดคลิปอะค่ะอัดเทสโฆษณาเดี๋ยวมีตัวอย่างนะคะมีเพื่อนๆรอบที่แล้วทำไว้โอ้สนุกสนานมากนะคะโฆษณา5 คะแนนแล้วก็ตัวโปสเตอร์แนะนำสินค้ากว้าง14 นิ้วยาว24 นิ้วอีก5 คะแนนเพราะนั้นนักเรียนจะต้องทำชิ้นงาน2 อย่างคือทำโฆษณากับทำโปสเตอร์แนะนำสินค้ารวมแล้วก็เป็น10 คะแนนนะคะต่อมาช่องที่3คะแนนที่30นะคะก็เป็นการนำเสนอนะคะการนำเสนอจะเน้นนำเสนอเหมือนลักษณะแนะนำสินค้านะคะที่อาจารย์แอมโมจะให้คำแนะนำในเรื่องของการแนะนำสินค้าหรือว่าพรีเซนต์เนี่ยค่ะนะคะจะเป็นตรงนี้เป็น PC นะคะให้นักเรียนจัดเป็นรูปแบบรายการระยะเวลาแนะนำสินค้าประมาณ5 ถึง 8 นาทีโดยใช้หลัก 4P ซึ่งเด็กค้าปลีกของเราทุกคนจะทราบดี 4P มีอะไรบ้างนะคะเราได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะคะ 4P ครูกวางจะจำไม่ค่อยจะได้แล้วละ 4P มีอะไรนะ 4P อัพสกายเมื่อไหร่แล้ว 4P โปรโมชั่นสับปะรสนะคะไม่ต้องมีไม่ใช่ประนะประชาบำรุงปออะปะธรรมดาค่ะ4P มีอะไรนะ4P สายมินทรัศน์สีมาบอกว่าโปสเตอร์ความยาวความกว้าง14ความยาว24ถูกต้องค่ะตรงนี้นักเรียนควรจะต้องจดไว้เนาะจะได้ทำขนาดได้ถูกต้องกว้าง14 นิ้วใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่ลักษณะนามไว้ด้วยลูก14เดี๋ยวถ้าหนูเขียนว่า
กว้าง14ยาว24เดี๋ยวจะงงว่าเอสเซนหรือนิ้วหรืออย่างไรนะเป็นนิ้วนะกว้าง14นิ้วยาว24นิ้วการนำเสนอก็ทำเป็นแบบจัดรายการแนะนำสินค้า CP นะคะก็จะมีโปรดักต์โปรโมชั่นแล้วอะไรอีกอะเอาลืมครูภาษาไทยลืมแต่นักเรียนจำได้แน่นอนครับปลีกจำได้เดี๋ยวอาจารย์แอร์กับอาจารย์แป้งจะมาเน้นให้แล้วก็ช่องคะแนนสุดท้ายนะคะคะแนนที่4ก็คือคะแนนที่40เต็ม10นะคะก็คือรูปเร่มนะคะรายงานผลการดำเนินงานนี่8หัวข้อเองแต่ละส่วนการเรียนวิทยาลัยเครือข่ายห้ามใช้สินค้าซ้ำกันคือถ้าใครเลือกที่จะทำโฆษณาสับปะรดทำโปสเตอร์สับปะรดกลุ่มอื่นก็ต้องไม่ทำสับปะรดแล้วนะคะนครสวรรค์ไพรส์ราคาใช่ไหมคะอะไรอีกอ่ะครูกวางอาจำไม่แม่นนะ CP เนี่ยโปรดักต์ใช่ไหมมีโปรดักต์มีโปรโมชั่นมีราคาและอีกตัวหนึ่งอะไรลูกอีกตัวหนึ่งอะไรคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักใช้หลักวิเคราะห์4P ซึ่งในตัวโครงร่างมีให้นักเรียนวิเคราะห์ด้วยนะเอาละอันนี้คือเดี๋ยวคิดได้แล้วสกายมาบอกครูกวางนะอันนี้คือหัวข้อโครงงานของเทอม2อันนี้นะคะ Grand Opening at 7-Eleven นะคะขอบเขตของงานก็นี่แหละค่ะ1โครงร่าง2ชิ้นงานชิ้นงานก็จะเป็นโฆษณากับโปสเตอร์นะคะ3พรีเซนต์และ4รายงานการดำเนินงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชิ้นงานจากโมเดลมาเป็นตัวโฆษณากับตัวโปสเตอร์นั่นเองนะคะเพลสด้วยอ๋อสถานที่ขอบคุณปัญญาเรือนครสวรรค์ค่ะนะคะทำเลที่ตั้งนั่นเองใช่ไหมคะวิเคราะห์4Pเอาล่ะอันนี้เป็นคร่าวๆว่าธีมของรอบนี้ต้องทำอะไรซึ่งท่านอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนเนี่ยท่านทราบเนื่องจากว่ากลุ่มที่แล้วเนี่ยทำไปแล้วโอ้ยสวยงามโฆษณาไม่ใช่ค่ะตัวโปสเตอร์นี่สวยงามเดี๋ยวครูกรจะไปดึงภาพให้จากรายกลุ่มนะคะสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็ที่ปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานีครูกรได้ไปถึงที่ศูนย์การเรียนมาเลยนะคะเมื่อต่อปลายเดือนที่แล้วโอ้ยโปสเตอร์สวยนะคะส่วนโฆษณาเนี่ยครูกรจะได้เห็นกันอย่างไรทางคุณครูทางไกลจะได้เห็นอย่างไรได้ชมอย่างไรเนี่ยนักเรียนอาจจะส่งมาก็ได้เหมือนรอบที่แล้วอะค่ะก็จะมีส่งมาแล้วครูกรก็จะเปิดก็จะได้เห็นเลยนะคะพนักเรียนทำเสร็จท่านนักเรียนทำครบตามกําหนดก่อนถึงสัปดาห์ที่10นะแล้วนักเรียนก็ส่งมาให้ดูครูกรก็จะเปิดแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูด้วยความยาวไม่เกิน1นาทีนะคะอย่างของชลบุรีเนี่ยเขาก็ทํามาได้ดีหลายๆกลุ่มเลยไปถ่ายทํานอกสถานที่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเพราะว่าครูกรเก็บกันไว้ตั้งใจไว้ว่าอาจจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนกลุ่ม A ได้ดูแล้วอยากไปก๊อปปี้เพื่อนกลุ่ม B นะคะดูไว้เป็นอ๋อทำแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็มาคิดของเราสร้างสรรค์ของเราเองเสื้อผ้าหน้าผมเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนอะไรนะคะใส่ชุดพละก็ได้ชุดนักเรียนก็ได้หรือเสื้อผ้าที่นักเรียนคิดว่าที่บ้านของนักเรียนมีแล้วมันเหมาะกับตัวโฆษณาหรือจะเป็นเสื้อเซเว่นก็ได้มีคำถามไหมนะตอนนี้คือนะตอนนี้ต้องแบ่งกลุ่มวันนี้นะคะนักเรียนต้องแบ่งกลุ่มให้ได้พอแบ่งกลุ่มได้ถ้าแบ่งกลุ่มได้แล้วเนี่ยโครงร่างมาท่านอาจารย์อาจจะมีโครงร่างมาให้1ชุดแล้วก็ให้นักเรียนไปถ่ายเอกสารกันเองแต่ละกลุ่มถ้ามีโครงร่างอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยกันคิดได้ว่าอ่ะหลักการและเหตุผลจุดวัตถุประสงค์อะไรต่างๆซึ่งตัวโครงร่างเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยยังคงเริ่มทําตามกําหนดการสอนเนี่ยเริ่มทําได้อยู่นะคะในวันพุธวันนี้สัปดาห์แรกเนี่ยก็คือแบ่งกลุ่มคิดสินค้าควรจะออกไปยืนหน้าชั้นเรียนเลยนะหัวหน้าชั้นอะ
กลุ่มนี้อะไรพอแบ่งกลุ่มได้ใช่ไหมกลุ่มนี้อะไรโฆษณาอะไรสินค้าเราจะได้ทราบกันว่ามีแล้วกลุ่มนี้เลือกแล้วกลุ่มนี้เลือกแล้วไม่ซ้ำกันไม่ใช่กลุ่มนี้โออิชิเราไม่ได้บอกไม่ได้ขึ้นกระดานไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปโออิชิเหมือนกันก็ผิดกฎกติกาเพราะว่ากฎกติกาของเราห้ามใช้สินค้าซ้ำกันนั่นเองค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรอย่างไรถามได้เลยดูความพยายามของบุคคลท่านนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็มันเป็นสัปดาห์เริ่มแรกเรื่องอาจจะล้ามาจากการฝึกปฏิบัติงานจริงมานะคะทำงานจริงมาภาระงานภายในร้านของเราค่อนข้างหนักหนาเพิ่งฝึกหนักมาแล้วก็กลับมาเรียนมันก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะคะต้องตาจ้องอยู่กับโทรทัศน์หูต้องคอยฟังบางครั้งก็มีเบื่อบ้างอาจารย์ก็พูดไม่ได้มีอะไรให้ดูให้เร้าใจอาจจะง่วงเหงาหานอนบ้างปรับตัวปรับเวลายังไม่ทันเนื่องจากตอนทำงานเนี่ยไปลงกะบ่ายบ้างกะดึกบ้างนะคะก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจสักอย่างตั้งใจว่าเราจะรักดีถ้าเรารักดีตีห้าครึ่งมันง่วงจะแค่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าต้องรักดีมันต้องผ่านไปให้ได้ดิเนี่ยกลับมาเรียนรอบนี้แล้วจบแล้วเนี่ยปีหนึ่งเราก็จะทำได้เอาล่ะจากเรื่องราวที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ผู้กองมีคำถามถามว่า VR009 คือใครคะดูซิว่านักเรียนได้ตั้งใจดูหรือเปล่าเรื่องราวนี้ผู้กองตั้งใจอยากให้นักเรียนได้ดูผู้กองอยากให้คนไทยทุกประเทศได้ชมได้ดูแล้วรู้สึกคือผู้กองดูแล้วผู้กองรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นเหมือนเป็นพลังว่าวันนี้เราจะทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เจ็บให้ป่วยให้ไม่สบายถ้ายังพอไหวเราจะมาทำงานเพื่อเด็กๆเพื่อนักเรียนของเราลูกศิษย์ของเรารออยู่นะคะ VR009คือใครเอ่ยคำตอบมาจากพานิชยาชัยการเชียงใหม่นะคะพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราหรือเรามาจะเรียกพระองค์ท่านว่าในหลวงก็ได้นะคะพระองค์ท่านก็ทรงมีวิทยุสื่อสารด้วยมีรหัสประจำองค์ด้วยนะคะ VR009ก็สามารถช่วยให้คนไทยในจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยพิบัตินะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้เกิดเหตุขัดข้องแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะพระองค์นั่นหมายความว่าพระองค์ฟังอยู่พระองค์ทรงงานอยู่รับทราบปัญหาอยู่ก็ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยมีพระชนมายุมากแล้วนะคะไม่สามารถจะเดินทางแล้วนักเรียนจะไม่ได้เห็นข่าวในพระราชสำนักว่าในหลวงของเราออกเดินทางเดินขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอนไม่ได้เห็นแล้วซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ท่านทรงงานหนักมาตั้งแต่พระชนสายังหนุ่มๆเลยนะคะจนกระทั่งประมาณครูกวางทำงานแล้วอ่ะพระองค์ท่านอายุ60แล้วซึ่งเป็นถ้าเป็นปกติสามัญชนอย่างเราเนี่ยเกษียณราชการแล้วเนี่ยก็จะหยุดพักผ่อนอยู่บ้านลูกหลานเลี้ยงและเลี้ยงแล้วใช่ไหมคะแต่พระชนสาของท่านเนี่ยพระชนมายุ60แล้วครูกองก็ยังเห็นพระองค์ท่านทรงงานอยู่เลยณปัจจุบันเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังมีพระวรกายขององค์ท่านเนี่ยก็เริ่มไม่แข็งแรงนะคะแล้วเองก็ทรงแรงทรงใจค่ะเราทำได้โดยเราจะช่วยให้องค์ท่านมีความสุขมีความหวังมีพลังใจมีกำลังใจกลับมาต่อสู้ได้อย่างไรนะคะตอนนี้องค์ท่านประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่นั่นทุกๆคนทุกๆวันนะคะเรียนทำได้โดยเริ่มที่ตัวเราก็คือตั้งใจเรียนเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีของสังคมไทยของเราช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เราทำเพื่อประเทศไทยเราทำเพื่อแผ่นดินไทยของเราและพระองค์ท่านก็อยากเห็นแผ่นดินไทยของพระองค์ท่านของคนไทยทุกคนอยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นความสุขของคนไทยทุกคนมีความสุขดังนั้นก็เริ่มที่ใครล่ะก็เริ่มที่ตัวเราเล็กๆน้อยๆเรื่องอาจจะคิดว่าเขาทำยังไงจะช่วยท่านได้ไงเราไม่ใช่หมอเขาทำดีทำยังไงทำดีมันกว้างมากเลยทำแบบนี้อะค่ะทำเล็กๆน้อยๆถ้าหน้าบ้านเราสกปรกเราก็ทำให้สะอาดถ้าบ้านเราสมมติว่าบ้านเราบ้านใครขายหมูปิ้งใช่ไหมคะอาจจะมีการล้างอาจจะมีการล้างเตาล้างอะไรแล้วน้ำมันเลอะเทอะไปถึงบ้านอื่นเราก็ไม่ทำแบบนั้น
ถ้าเราถ้ามันเป็นน้ํามันจะต้องไหลไปบ้านอื่นเราก็มีไม้กวาดไปทําความสะอาดเผื่อแผ่ไปที่เพื่อนบ้านของเราด้วยแบบนี้แหละค่ะคือสร้างความรักความสามัคคีกันเองภายในประเทศชาติของเรานะคะพระองค์ท่านรับรู้ได้ไม่ทะเลาะกันทีนี้ไม่ทะเลาะกันมันจะยิ่งใหญ่ไปถึงระดับประเทศชาติมันก็จะต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนเอาตอนนี้เริ่มจากภายในชั้นเรียนก่อนไม่ทะเลาะกันนะคะกลุ่มบูรณาการหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นปีหนึ่งเมื่อตอนเทอมหนึ่งก่อนไปโรงร้านงอนกันอยู่นะคะอาจจะแบบเธอไม่ช่วยฉันทำโมเดลเลยฉันทำอยู่คนเดียวเลยฉันลงเงินไปตั้งเยอะกลับมารอบนี้ใครที่รู้ตัวว่าเออรอบที่แล้วเราไม่เต็มที่กับเพื่อนนะเข้าไปขอโทษเพื่อนสาวขอโทษนะรอบที่แล้วเราอาจจะรู้เราอาจจะไม่เต็มที่กับงานไม่ได้ช่วยเพื่อนรอบนี้เราจะทําให้ดีที่สุดครูกวางหวังว่าประสบการณ์ของเทอมที่แล้วเนี่ยมันจะมาช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นเพื่อนนะคะเน้นที่คุณค่าของความเป็นเพื่อนค่ะเราต้องรักกันต้องสามัคคีกันอย่าทิ้งให้เพื่อนทำงานคนเดียวแล้วก็อย่าทิ้งให้ท่านอาจารย์ต้องเหน็ดเหนื่อยอาจารย์ขาหนูคิดโฆษณาไม่ออกทำยังไงดีอาจารย์ขาใช้สีอะไรดีอาจารย์ตัวหนังสือตรงไหนอย่าถามอาจารย์ในทุกๆหัวข้ออาจารย์เหนื่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ศูนย์การเรียนและอาจารย์ที่วิทยาลัยเครือข่ายอาจารย์ท่านก็บางครั้งสมองท่านก็ตื้อเหมือนกันนักเรียนต้องคิดออกแบบไปก่อนแล้วไปให้ท่านดูเช่นอาจารย์หนึ่งคะสวยไหมคะโปสเตอร์หนูอาจารย์หนึ่งอาจจะบอกว่าสีมันเข้ากันไหมล่ะน่ะพอท่านอาจารย์หนึ่งเห็นสีที่นักเรียนลงไปแล้วสีมันไม่เข้ากันลองปรับให้สีมันพอเดี๋ยวครูกวางจะมีวิทยากรมาแนะนําในเรื่องของการใช้สีด้วยเพราะนักเรียนทําไปก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์ได้เห็นอาจารย์ก็อาจจะช่วยนักเรียนในการช่วยชี้แนะชี้นําได้แต่ถ้าอยู่ๆนักเรียนไปกระดาษเปล่าๆเลยอาจารย์เอาสีอะไรดีอ่ะโปสเตอร์ตัวสินค้าโอ้โห10กลุ่มท่านอาจารย์ก็ไม่ไหวท่านอาจารย์เหนื่อยนะนักเรียนต้องช่วยกันตรงนี้นะคะจากนี้ป้าชินถามมาว่าโปสเตอร์กระดาษ100ปอนด์ได้มั้ยครับมีเลยถูกต้องค่ะการทำโปสเตอร์ต้องทำลงกระดาษร้อยเปราะร้อยปอนนะคะจะออกมาสวยมากเพราะว่ากระดาษร้อยปอนเนี่ยจะหนาหน่อยนึงแล้วเวลาลงสีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำส่วนใหญ่ละโปสเตอร์จะลงสีน้ำจะสวยนะคะสีจะแจ่มชัดนะคะอย่าใช้กระดาษบางๆนะคะต้องเป็นกระดาษร้อยปอนถูกต้องแล้วนะคะมีคำถามไหมเอ่ยนะก็เป็นเรื่องราวที่ครูกองอยากให้นักเรียนได้ดูแล้วรู้สึกว่าคือซาบซึ้งนะคะพระองค์ท่านจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านอยู่เฉยๆก็ได้พระองค์ท่านทำงานหนักหนาสาหัสมากเลยแบ่งกลุ่มได้ยังคะตอนนี้อ่านไหนใครแบ่งกลุ่มได้แล้วสกายมาบอกครูกวางหน่อยเร็วเงียบมากเลยอาจจะตอนนี้มาอยู่ประมาณ11คน ในทางปฏิบัติเนาะในทางเป็นจริง11คนเขาจะ11คนจากยอดเนี่ย30คนเราจะแบ่งกลุ่มเอาแบ่งยังไงทีนี้เพื่อนอีกหลายคนยังไม่มาก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาของใครเป็นปัญหาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หนักหนามากเลยสาหัสน้ำมูกครูกวางมาแล้วเนี่ยเห็นใจท่านอาจารย์มากๆเลยกลุ่มละกี่คนคะ3คน3คนกำลังสวยค่ะแต่ถ้าเกินไปจากนี้4คนก็ได้คือไม่กำหนดว่าต้อง3คนนะคะแต่ไม่ควรเกินไม่ควรจะเป็นกลุ่มละ5คนเพราะถ้า5คนเนี่ยมันปริมาณงานกับจำนวนสมาชิกมันไม่สมดุลกันนะลูกคืองานมันไม่ได้เยอะถ้า3คนเนี่ยหนูจะสุมหัวกันแล้วกำลังดีเลยถ่ายทำโฆษณาก็3คนก็กำลังสวยนะคะแต่ถ้าบางรออย่างประชาบำรุงถามมากลุ่มละกี่คนประชาบำรุงมีกัน5คนแบบนี้ทำยังไงล่ะประชาบำรุงก็อาจจะแบ่งไปสองคนกลุ่มนึง3คนกลุ่มนึงงานมันไม่ได้ยากอะไรสนุกงานสนุกนะคะนั่งทำเรื่อยๆชิวๆในชั่วโมงว่าเรามีวันเรามีชั่วโมงไงคะถ้าพี่ปีสองเขาน่าสงสารมากพี่ปีสองไม่มีชั่วโมงบูรณาการนะพี่ปีสองต้องไปหาเวลาทำเองท่านอาจารย์ที่ศูนย์การเรียนที่วิทยาลัยเครือข่ายก็ไม่มีชั่วโมงให้เด็กๆได้ทำชิ้นงานแต่เราปีหนึ่งเนี่ยเราสบายมากเลยเรามีวันพุธทั้งวันเลยที่เราจะได้ทำบูรณาการกันอ๋อปัญญาพิวัฒน์เพชรบุรีบอกแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วน่ารักมากค่ะเมื่อแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจากนั้นคิดสินค้าเลยค่ะเลือกเลยคิดก่อนได้ก่อนก็อาจจะหัวหน้าชั้นนะคะยืนอยู่แล้วก็มีไว้บอร์ดสักหนึ่งแท่งกลุ่มที่หนึ่งเอาอะไรแล้วก็ให้เพื่อนแล้วเราก็ขึ้นชื่อสินค้าเลยนั้นกลุ่มที่สองก็จะเลือกสินค้าเหมือนกลุ่มที่หนึ่งไม่ได้แล้ว
นะคะอ่ะสายนิตราจินก็เลือกแล้วเรียบร้อยนะคะน่ารักมากดังนั้นคิดสินค้าค่ะคิดสินค้าไว้เพื่อเดี๋ยวเราต้องโครงร่างเราต้องออกแบบโปสเตอร์เราต้องเขียนหลักการและเหตุผลเราต้องมีสินค้าของเราก่อนว่าอ่ะฉันจะเอาอะไรก็คิดภายในเซเว่นคิดสินค้าที่เวลาทําเผื่อไปถึงคิดเผื่อไปไกลๆถึงตอนทําโฆษณาด้วยนะตอนทำโฆษณาอย่ายากเกินไปสินค้าที่ไม่ยากก็ไม่ยากเนาะอาจจะซื้อสินค้าในเซเว่นมาชิ้นหนึ่งนะคะรอบที่แล้วรู้สึกเครื่องดื่มเยอะมากทิชชู่อะไรอย่างนี้ได้หมดค่ะอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นของเราแล้วก็คิดไปถึงไอเดียว่าเวลาถ้าเราเอาตัวเนี้ยเอาสินค้าตัวเนี้ยแล้วเราจะทำโฆษณาออกมายังไงคิดกว้างๆแบบนี้ไปเลยนะคะสนุกสนานดีจะได้แรงบันดาลใจเดี๋ยวคุณครูทุกท่านก็จะมีคลิปโฆษณามาให้ดูส่วนในส่วนของรายวิชาครูกวางนะคะครูกวางจะมีหลักการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าภาษาโฆษณาเนี่ยเขาควรจะเขามีหลักการอย่างไรมีค่ะมีคําแนะนํามีทฤษฎีมานะคะไม่ใช่มีแค่เป็นรูปภาพเป็นพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่มีทฤษฎีมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นําหลักการไปใช้นะคะหมดเวลาหมดมีคำถามไหมคะท้ายสุดนี้ไม่มีเพราะว่าเข้าใจแหละที่ไม่มีครูกวางทราบดีว่าคือท่านอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนเนี่ยท่านแนะนำเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วส่วนตัวนักเรียนกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สนใจอยู่แล้วสนใจฟังแต่ว่าจะคุยน้อยนะพูดน้อยกลุ่ม A จะเป็นเด็กพูดน้อยนะคะเนื่องจากว่าผ่านการทำงานมาก่อนความรับผิดชอบสูงนะคะแต่ฟังอยู่แต่อาจจะแบบมีการเมาท์มอยสกายส่งมาเนี่ยน้อยนิดนึงนะตั้งใจฟังอยู่เอาล่ะไม่ว่าจะอย่างไรนะคะสัปดาห์แรกก็เริ่มต้นด้วยดีค่ะสัปดาห์ที่สองเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโครงร่างในส่วนของบูรณาการนะคะรอบนี้นักเรียนจะชอบมีความสุขเตรียมสีเตรียมออกแบบว่าเราจะทำเรื่องราวโฆษณาออกมาอย่างไรดีนะคะส่วนภาษาไทยของครูกวางก็พบกันในวันอังคารนะคะสัปดาห์นี้หมดแล้วนะคะเราจะพบกันสัปดาห์ละ2 วันนะคะวันละ60 นาทีคือวันอังคารกับวันพุธค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จำตุนกันเรียนค่ะอาจารย์วิไลเครือข่ายทุกท่านค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนค่ะเดี๋ยวพบกับท่านอาจารย์นักเรียนท่านอาจารย์สิริพรนะถ้าครูกวางจะไม่ผิดถ้าจำผิดก็ต้องขอโทษด้วยอาจารย์สิริพรหรือไม่ก็จะเป็นอาจารย์ริชาร์ดนี่แหละค่ะ2 ท่านนี้